วิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษา TCAS 2563 TCAS 2563รอบที่3รับตรงร่วมกันตั้งแต่วันที่17ถึง27เมษายน2563สมัครได้ที่ mytcast.com สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจำทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะและคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยค่ะมีทั้งหลักสูตรสาขาที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยมากมายเลยค่ะและที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของวิทยาลัยสัตวแพทย์ทยสาราชกุมารีและหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะซึ่งนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจะใหม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านเลยค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านก็อยู่กับดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกด็อกเตอร์นายสัตวแพทย์สุวิชัยโรจนเสถียรคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ดร.ปรเมศเหมรัชตนนท์ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะที่เราบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใหม่ของในวลัยลักษณ์กันค่ะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีก่อนที่ว่าใหม่ๆยังไงคะอาจารย์คะหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรปี61นะครับตอนนี้เรามีนักศึกษา2ชั้นปีละนะครับหลักสูตรก็ได้รับความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภานะครับเรียบร้อยละคราวนี้ก็เหลือขั้นตอนตามเงื่อนไขเวลาก็คือจะมีการตรวจรับรองสถาบันก็คือเขาจะมาดูว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยได้มาตรฐานตามที่เราแจ้งเขาไว้หรือเปล่านะครับนี่หลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตร international program คำว่า international program เนี่ยมันก็ลึกซึ้งเกินไอ้ที่คำว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอันนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญอันนึงแต่อีกอันนึงที่มันเป็น international program ก็คือว่าเราก็จะมีการเชิญ professor จากเมืองนอกมามีการทำที่เรียกว่า student exchange หมายความว่าเราเอานักศึกษาเราไปดูงานแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศนะครับเพื่อเพิ่มวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ให้กับเด็กเราว่าเมื่อไปดูต่างประเทศแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อเมืองเขาพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรเป็นยังไงนะครับเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับน้องๆค่ะครับและการเป็น international program อันนึงซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะของวิทยาลัยสัตวแพทย์แต่ว่าเป็นทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็คือว่าโดยท่านอธิการบดีที่เอามาตรฐานของประเทศอังกฤษที่เรียกว่า UKPSF ค่ะนะครับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์เองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญเนี่ยต้องเข้าใจและทำตามมาตรฐานของ UKPSF เนี่ยในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นก็จะถูก พลิกผมใช้คำว่าพลิกเนาะพลิกโฉมจากแบบเก่าแบบเก่าก็คืออะไรอาจารย์มาก็จะมาเน้นเรื่องที่เราเรียกว่าคอนเทนต์คือเนื้อหาสาระอาจารย์ส่วนใหญ่จะกลัวว่านักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้ไม่เท่าอาจารย์อาจารย์มีความรู้เยอะเพราะอาจารย์ก็จะมาสอนอยากจะแบ่งปันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่อาจารย์ลืมไปว่าจริงๆแล้วการเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยเราจะต้องทำให้เด็กเราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยรู้จักที่จะหาข้อมูลมาอ่านแล้วต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าข้อมูลนี้เป็นอย่างไรหาเองได้แล้ววิเคราะห์เองได้ด้วยวิเคราะห์เองก็ยังไม่พอนะครับจะต้องพิจารณาแล้วก็สังเคราะห์ก็คือส่วนใหญ่ถ้าพวกเราพูดง่ายๆคือว่าอย่างสัตวแพทย์พอเราจบแล้วเราไปเจอสัตว์ป่วยค่ะนะครับเราก็ต้องมองให้ออกว่าเอ๊ะแล้วสัตว์ป่วยนะซึ่งพูดกับเราก็ไม่ได้ค่ะแสดงอาการให้เห็นได้และเราจะทำยังไง
นะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ออกว่าแล้วป่วยด้วยอะไรแล้วจะมียาอะไรบ่งชี้ไปถึงอาการไหนต้องรักษายังไงถูกไหมคะนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้องค์ความรู้มานะครับ คือต้องเข้าใจคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดในตัวเองอีกนะครับเพราะประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นมาตรฐานอันเนี้ยมาตรฐานเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมองแล้วว่าถ้าเป็นหลักสูตรใหม่โดยเฉพาะยิ่งสัตวแพทย์กับทันตแพทย์เนี่ยเราต้องเป็น international program เพื่ออะไรเพื่อบัณฑิตของเราซึ่งพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก่งเฉพาะในประเทศไทยเราออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเราจะสามารถฉายแววได้ว่าอันนี้แหละคือคนไทยนี่คือคุณภาพของบัณฑิตไทยนะครับที่ไม่น้อยหน้าของต่างประเทศไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับนะคะสำหรับสัตวแพทย์ทยศาสตร์อัครราชกุมารีหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสัตวแพทย์นานาชาติใช่ไหมคะครับผมค่ะมาถึงในด้านของอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะอาจารย์ปรเมศค่ะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายค่ะที่ว่าใหม่เนี่ยใหม่ยังไงคะอาจารย์คะคือตอนนี้เนี่ยขอแนะนำก็คือว่าจริงๆหลักสูตรเนี่ยนะครับโดยทั่วไปของประเทศไทยก็มีอยู่แล้วนะครับในสถาบันที่ใหญ่ๆในเชิงของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ว่าด้วยของภาคใต้ตอนบนเนี่ยครับก็คือด้วยแนวทางแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆนะครับประกอบด้วยเชิงพื้นที่หรือว่ามีน้ำตกมีพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นพื้นที่ที่เหมาะในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เชิงกีฬานะครับฉะนั้นก็เลยกับว่าจริงๆแล้วหลักสูตรก็เลยเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองและรองรับของเด็กในกลุ่มนี้ครับทีนี้ในตัวของหลักสูตรเองเนี่ยก็คือเราวางกรอบไว้แบบนี้ครับคือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักสูตรของทั่วๆไปอ่ะมันเป็นกรอบพื้นฐานที่เรียนไปเฉพาะทางคือวิทยาศาสตร์กีฬาก็คือวิทยาศาสตร์กีฬาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารนี้โดยตรงแต่ด้วยเวลาลักเองนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เองเนี่ยด้วยความเป็นช่องทางอย่างเงี้ยโอกาสที่จะการประกอบอาชีพหรือคุณสมบัติของเด็กนะครับจะมีโอกาสน้อยเราก็เลยสร้างที่เป็นรูปแบบของหลักสูตรที่ว่าเป็นคลอสของศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องของแพทย์ครับสารวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องสำนักการจัดการสำนักเภสัชแล้วก็กายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ความเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะนั้นพอเอาหลักสูตรตัวนี้เข้ามาคลอสเนี่ยครับเด็กที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่อ้างอิงจากแพทย์แล้วก็ต่อด้วยของคุณสมบัติในเรื่องการจัดการในเรื่องของเชิงกายภาพในเรื่องของทางเภสัชศาสตร์เพราะนั้นองค์ประกอบของเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาสามารถจะมีลู่ทางในการประกอบอาชีพตามเส้นทางที่เขาอยากจะไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยหลักสูตรเนี่ยก็คือมีวางกรอบเส้นทางไว้เขาอยู่แล้วว่าเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยคุณสมบัติตอนต้นเขาต้องการจะไปแบบไหนนะครับเราจะค้นให้เจอพอค้นเจอเสร็จปุ๊บเราถึงจะวางกรอบตามเส้นทางเหล่านี้แล้วที่สุดก็คือตามสิ่งที่เขาต้องการจะไปเพราะนั้นด้วยความเป็นหลักสูตรเนี่ยเราก็เลยมองว่าเด็กเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาเองแล้วก็เขาเองเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะได้สะสมประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในเส้นทางของเขาเมื่อเขาจบแล้วฝึกงานเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังในอาชีพเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เขาคาดหวังครับอันนี้คือเป็นกรอบก็ถือว่าความได้เปรียบของเราในแง่ของการเป็นหลักสูตรใหม่คือสามารถที่จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลายและก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็ในปี1ปี2เนี่ยน้องอาจจะได้เรียนในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าเอ๊ะเราชอบทางด้านนี้หรือเปล่าหรือว่าเราถนัดทางด้านไหนมากกว่ากันแล้วเขาจะสามารถต่อยอดได้ถูกต้องถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับทีนี้ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงก็คือด้วยพื้นฐานนี่ครับในความที่เข้ามาเป็นตัวหลักสูตรเนี่ยทุกคนก็จะเรียนด้วยความเป็นพื้นที่เสมอภาคกันแต่ว่าความเด่นที่น้องจะไปเนี่ยในส่วนนี้ครับเราก็จะเพิ่มเนื้อหาในสิ่งที่เขาต้องค้นหาเจอตัวของเขาให้เจอหรือแม้กระทั่งการที่เขาได้ฝึกวิชาชีพในกระบวนการที่เราจัดอบรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับประกอบไปเข้าในขณะที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นในตัวเส้นทางตัวนี้ก็จะเพิ่มศักยภาพของเขาให้เพิ่มมากขึ้นตามเส้นทางที่เขาจะไปครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็คือว่าด้วยธรรมชาติเนี่ยนักกีฬาก็คือต้องการประสบความสำเร็จในเชิงกีฬาใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปอยู่สโมสรต้องไปเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นนักกีฬาเพราะนั้นช่องทางที่เขาจะเรียนรู้ก็คือความเป็นศาสตร์พื้นฐานก่อนหลังจากนั้นก็คือเขาเรียนรู้เรื่องรูปแบบการฝึกรูปแบบของการทดสอบสมรรถภาพอะไรแบบนี้ฮะเข้ามาในเส้นทางพวกนี้ความเป็นโค้ชหลังจากนั้นเมื่อเขาจบไปปุ๊บเนี่ยหรือเขาไปฝึกงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่เขาควรจะได้แล้วก็ไปตามสโมสรด้วยศักยภาพที่เขาได้ไปครับแล้วในแง่ของแผนการเรียนล่ะคะอาจารย์น้องต้องเรียนกี่เทอมหรือกี่ปีคะอาจารย์คือระบบนี้เนี่ยเราคอร์สก็คือเป็น4ปีนะครับคือตามระบบทีนี้ด้วยการเรียนของวิทยาลักษณ์เนี่ยครับก็คือเป็นระบบ3เทอมของรูปแบบสากลของวิทยาลักษณ์เองนะครับค่ะมาถึงในด้านของ
สัตวแพทย์นานาชาติบ้างค่ะอาจารย์คะในการเรียนเนี่ยค่ะพอพูดถึงคำว่านานาชาติเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้รับสมัครน้องนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาในประเทศเท่านั้นแต่ว่าต่างชาติสามารถมาเรียนด้วยแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนเป็น2เทอมหรือ3เทอมคะอาจารย์คะรูปแบบของเราก็เป็น3เทอมนะครับเพราะว่ามหาลัยตอนนี้จัดเป็น3เทอมซึ่งผมคิดว่า2เทอมหรือ3เทอมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆเนี่ยผมกลับมองว่าถ้าเรานับจำนวนชั่วโมงที่เรียนนะครับ3เทอมจะมีจำนวนที่เรียนมากกว่า2เทอมจริงๆเป็นข้อได้เปรียบของตัวนักศึกษานะครับรูปแบบที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราเรียกว่าระบบ1 2 3อันนี้เป็นระบบมาตรฐานของสัตวแพทย์ไทยนะครับ1 2 3 1ก็คือว่าสัดส่วน1ต่อ2ต่อ3รวมแล้วเท่ากับ6ก็คือ6ปีประมาณ1ปีเรียนวิชาพื้นฐานที่เราเรียกว่า general education นะครับอีก2ปีเรียนพื้นฐานทางคลินิกเราเรียกว่า pre clinical นะครับและอีก3ปีนั่นคือคลินิกนะครับแต่ของวลัยลักษณ์เองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสาขาศึกษาเพราะฉะนั้นตอนอยู่ปี6เนี่ยนอกจากทำงานวิจัยแล้วต้องทำงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยแล้วก็ทำสาขาศึกษานะครับแล้วก็ฝึกออกฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเน้นคือก็เป็นไปตามเป้าหมายที่บัณฑิตในศตวรรษที่21ต้องมีคือต้องมีความรู้นะครับต้องมีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะที่ดีทักษะก็คือวิชาชีพทักษะของวิชาชีพทางการแพทย์ก็คือทักษะที่ผ่านมือไม่ใช่คิดเป็นอย่างเดียวต้องทำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบัณฑิตเราเนี่ยก็จะได้อยู่ในกระบวนการการเรียนการสอนที่สอนเขาให้เขารู้จักคิดแล้วก็สอนเขาให้รู้จักทำนะครับและกระบวนการและจริงๆเนี่ยชีวิตที่เขาอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราจะไม่สอนเขาเฉพาะวิชาชีพเราจะต้องสอนวิชาชีวิตเขาด้วยก็คือเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกับคนอื่นมีกิจกรรมที่ต้องไปช่วยกับสังคมนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าแล้วในชีวิตของคนเราจริงๆเนี่ยมีคนที่หลากหลายและเมื่อเราจบไปอยู่ในสังคมแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะช่วยสังคมได้ยังไงนะครับมันคงไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ตัวรอดของเรานะครับมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้อย่างคุณอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ อย่างนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดแข็งเลยเนาะของมหาลัยก็คือเรามีบ้านรักสุนัขเรามีสุนัขจรจัดเนี่ยซึ่งเราเลี้ยงอยู่ตอนนี้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้400กว่าตัวละนะครับเราก็ดูแลเขาอย่างดีถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนนะครับให้อาหารสุนัขพวกนี้ก็ถ้าพูดง่ายก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ไม่ได้หมายถึงโทษทีนะครับไม่ได้หมายถึงตายแล้วต้องเป็นอาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่ก็คือหมายความว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์ใหญ่ได้นะครับเอามาเรียนทางฟิสิโอโลจีอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วอันนึงซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยกำลังเป็นจุดอ่อนของประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือจำนวนสุนัขที่จะมาเรียนวิชาสัญญาศาสตร์จริงๆเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อนข้างมีน้อยแล้วแต่ของเราเองเนี่ยเรายังมีจำนวนมากพอฉะนั้นเด็กเราเนี่ยเด็กของเราก็จะได้เปรียบจะได้ทำจากของจริงมากกว่าที่อื่นแน่นอนก็คือมีเคสให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัติจริงครับเพียงพอกับน้องๆด้วยเพราะตอนนี้อย่างที่รู้ค่ะว่าเรามีอยู่ถึง400เคสแล้วที่ให้น้องๆจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์หรือว่าโอ้ขออภัยค่ะสัตวแพทย์นานาชาติเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความโดดเด่นบ้างค่ะอันนี้มีบ้านรักสุนัขแล้วมีความเพียงพอแล้วมีเรื่องของความเป็นนานาชาติแล้วทางด้านของอาจารย์กีฬาบ้างค่ะความโดดเด่นของเราโดดเด่นก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันเลยคือด้วยความเป็นแม่รักก็คือเรามีความโชคดีเรื่องของพื้นที่นะครับคือผมก็เป็นบุคลากรจากพื้นที่ที่อื่นแต่ว่าด้วยศักยภาพที่ของพื้นที่ที่มีปริมาณมากแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานตอนนี้นะครับนักปฏิบัติเนี่ยก็
ก็คือมีองค์ประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กีฬาเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่เป็นสากลสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสนามไดกอล์ฟโรงยิมอาคารเอกประสงค์เนี่ยนะครับถือว่ามีความพร้อมที่เพียงพอและก็ในปริมาณที่มากมากในระดับสากลด้วยซ้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งประกอบเหล่านี้เนี่ยในความเป็นหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาก็คือได้ลงปฏิบัติอย่างแน่นอนครับแล้วก็ในพื้นที่ของสนามที่อยู่ระดับสากลทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากในภาคสามแล้วเนี่ยนะครับคือนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนรู้แล็บคำว่าแล็บของเราก็คือก็มีแล็บเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็เป็นน้องอาจจะเคยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มนักวิ่งหลายคนนะครับที่เข้าไปแข่งขันก็ต้องการรู้ตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับมีระดับความฟิตมากน้อยแค่ไหนของเราเองก็จะมีเครื่องมือแล็บเหมือนเช่นเดียวกันนะครับว่ามีหลายๆแล็บที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็มีความครอบคลุมในเรื่องของความเป็นสากลเช่นเดียวกันต้องขอใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามันครอบคลุมหมดทุกด้านในสิ่งที่จะทดสอบของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นด้วยองค์ประกอบ2 อย่างนี้น้องที่เข้ามาก็คือด้วยพื้นฐานในภาคสนามในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็องค์ความรู้ในเชิงวิชาการเนี่ยน้องก็จะมีความพร้อมในการที่ได้ฝึกและปฏิบัติจนเกิดเป็นระดับที่ทักษะและก็เชี่ยวชาญครับแล้วในแง่ของสถานประกอบการที่เรามีความร่วมมืออยู่ด้วยล่ะคะอาจารย์คะคือตอนนี้เนี่ยในสถานประกอบการเนี่ยนะครับโดยจุดเป้าหมายของเราเนี่ยเรามองว่าน้องที่เข้ามาเป็นกลุ่มนักกีฬาเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะดังนั้นความเป็นสโมสรที่เป็นระดับสากลเนี่ยตอนนี้ในนามของผมเองเนี่ยผมก็กำลังประสานด้วยระดับหนึ่งแล้วก็มีหลายที่ที่ได้คุยแต่ว่าไม่เป็นลักษณะที่ว่ายังไม่เป็นทางการเขาก็ยินดีในเรื่องของความเป็นcontact หรือว่า MOU นะครับซึ่งมีความเข้าใจว่าในสิ่งที่เราทำกับน้องนักศึกษาเราเนี่ยจะไปปฏิบัติกับเขาเนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้างและสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังจากเขาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนั่นหมายความว่าในรูปแบบของสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรสำคัญสโมสรฟุตบอลที่เป็นเชิงกีฬาเทนนิสสารประกอบการเชิงฟิตเนสอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจกันดังนั้นในองค์ประกอบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวินวินทั้งคู่คือเราสารศึกษาเราก็รบกวนท่านก็ได้สิ่งที่เรามอบในความเป็นทักษะของลูกศิษย์เราให้กับเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราถือว่าครอบคลุมแล้วทั้งภายนอกและภายในเรามีห้องแล็บทุกอย่างที่พร้อมและเหลือแค่น้องๆแล้วล่ะค่ะรีบยืนยันกันนะคะมาในส่วนของสัตวแพทย์กันนิดนึงค่ะความได้เปรียบอีกอย่างนึงที่หนูกำลังคิดในตอนนี้ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ค่ะอาจารย์เพราะเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบไหมคะอาจารย์คะจริงๆอ่ะเรื่องประมงชายฝั่งหรือแม้กระทั่งที่เราอาจจะเรียกว่ามารีนไซน์นะครับไปถึงนั่นนะค่ะจริงๆมันเป็นศาสตร์ซึ่งน่าสนใจนะครับคนที่เรียนสัตวแพทย์แน่นอนก็ต้องมีเขาเรียกว่าอารมณ์ที่รักสัตว์นะครับมีความรู้สึกรักสัตว์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะนี่ภาคใต้เนี่ยภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆเรามีปัญหาเยอะนะกับสัตว์ทะเลก็คือเนี่ยในช่วงปีนึงที่ผมอยู่ที่เนี่ยตอนเนี้ยเราจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือสัตว์น้ำละเพราะว่าเราก็จะได้รับแจ้งจากชาวบ้านจากเครือข่ายที่เราไปคอนแทคกับเขาเนี่ยว่าอ้าวเดี๋ยวมีเต่ามาเกยตื้นแล้วมีปลาโลมามาเสียชีวิตมีอะไรต่างๆหลายอย่างซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าเสียดายปัญหาหลายคนคงรู้ละตอนนี้ก็คือปัญหามาจากไอ้พลาสติกที่สัตว์ไม่รู้แล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามีเคสตัวอย่างตามข่าวหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์เยอะมากแต่ไงก็ตามเนี่ยมันเขาเรียกอะไรระบบการป้องกันเนี่ย ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราเองเราคงต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับสังคมให้มากขึ้นแล้วก็ในเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมารีนไซน์เนี่ยซึ่งแน่นอนเราอยู่ในพื้นที่ที่เอื้อมากเราก็ต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นจุดแข็งของเราเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้มีเฉพาะสัตว์ทะเลนะครับเนาะสัตว์น้ำจืดก็มีจริงๆเนี่ยใกล้เคียงกันก็คืออย่างพัทลุงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสัตว์น้ำแม้กระทั่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็เป็นอาหารที่สำคัญของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นพื้นที่ว่าง่ายๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีมากที่เหมาะสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานะครับ
แล้วในแง่ของห้องปฏิบัติการนะคะอาจารย์ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยอาจารย์ขาอันนี้จะสามารถรองรับการเรียนการสอนของน้องๆด้วยไหมคะครับโรงพยาบาลสัตว์ตอนนี้เรามี2โรงนะครับเปิดให้ทำการแล้ว1โรงคือโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะครับก็ตอนนี้ก็มีสัตว์จำนวนสัตว์ป่วยนะครับมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ก็จะเสร็จในเร็วๆนี้โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ก็จะให้งานบริการม้าวัวช้างแน่นอนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าเราก็ยังมีในเรื่องของวัวชนอยู่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราก็สามารถรองรับในด้านนี้ได้ด้วยครับก็จะหลากหลายจริงๆอ่ะคือเนื่องจากผมเป็นสัตวแพทย์เนาะผมก็ไม่ได้สนับสนุน ผมก็จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนวิชาชีพเนี่ยมันกว้างมากเลยมันสนุกอ่ะมันสนุกคือเราเรียนทั้งคือทุกชนิดสัตว์อ่ะแล้วมันทุกชนิดสัตว์มันก็จะมีจุดที่เป็นความน่ารักของเขาเองอ่ะนะครับเนาะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคือผมเนี่ยตอนเราจบมาแม้กระทั่งจบมาสัก10ปี20ปีเราก็จะบอกเลยว่าช่วงชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดคือช่วงที่เรียนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มหาลัยวลัยลักษณ์โดยยิ่งวิทยาลัยสัตวแพทย์เนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะให้เด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาเรียนกับเราอย่างมีความสุขพอเขาเรียนกับเรามีความสุขเขาก็จะเรียนได้ดีพอเขาเรียนได้ดีเขาก็จะเป็นบัณฑิตที่ดีนะครับแล้วในแง่ของเก่งและดีแล้วมีความสุขแล้วอาจารย์ขาในเรื่องของการต่อยอดนะคะถ้าเขามาเรียนด้านสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะสามารถมีโอกาสในการประกอบอาชีพทางด้านไหนมากคือเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นสัตวแพทย์เนี่ยแน่นอนแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะอาจารย์อย่างอื่นก็เช่นนะครับก็คือเป็นนักวิจัยเนาะค่ะเป็นนักวิจัยเป็นผู้ประกอบการนะครับนะทำงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าองค์กรนานาชาติ FAO FAO นี่คือฟู้ดFood and Agricultural Organization นะครับ WHO ก็คือ World Health Organization นะครับซึ่งเป็นองค์กรย่อยขององค์กรสหประชาชาติอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานเนี่ยหลากหลายนะครับโอเคการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเปิดคลินิกหรือเปิดโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วงานทำได้หลากหลายมากกว่านั้นนะครับคนที่ชอบสัตว์ป่าตอนนี้ก็จะไปอยู่กับกระทรวงทรัพยากรละนะครับเขาก็เปิดตำแหน่งนายสัตวแพทย์คนที่ชอบสัตว์น้ำกรมประมงก็เปิดตำแหน่งนายสัตวแพทย์นะครับแน่นอนที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยทำงานกับกรมปศุสัตว์ถ้าเป็นข้าราชการนะครับบางส่วนก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขงานเทศบาลงานเทศบาลก็คืออยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าและชำแหละเพราะว่าต้องดูตรวจซากว่าซากนั้นโอเคไหมที่คนจะเอาไปกินนะครับงานคุ้มครองผู้บริโภคงานเกี่ยวกับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับค่อนข้างหลากหลายนะคะอาจารย์และที่สำคัญคือด้วยความที่เรามีความเป็นนานาชาติก็สามารถต่อยอดไปทั้งต่างชาติได้ด้วยรวมไปถึงให้บริการกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะอาจารย์มาถึงด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเรียนหลักสูตรนี้จบไปแล้วต่อยอดยังไงได้บ้างคะอาจารย์ต่อยอดได้เยอะเลยนะครับคือด้วยปัจจุบันเนี้ยเรามองว่ามันเหมือนกับเป็นเทรนด์นะที่เกี่ยวกับสุขภาพทุกคนเนี่ยให้เห็นความสำคัญละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นความสำคัญก็แต่เมื่อปัญหาเรามีปัญหาสุขภาพเรามีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสภาพแวดล้อมกับเทรนในความเป็นช่วงอายุแต่ละกลุ่มช่วงอายุเนี่ยครับมันส่งผลละเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตลาดการรองรับเนี่ยนะครับสิ่งง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเรียนตามรูปแบบของกรอบหลักสูตรนะครับคุณสามารถเป็นนักฟื้นฟูในเชิงที่การดูแลสุขภาพสมรรถภาพของกลุ่มโดยบุคคลก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถในเชิงกีฬาใช่ไหมครับคุณก็เรียนเข้าผ่านคอร์สคุณก็สามารถไปเป็นโค้ชได้นะครับหรือถ้าเกิดอยู่ในสโมสรคุณก็เป็นนักหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬาอยู่ในสโมสรสามารถสร้างโปรแกรมให้นักกีฬาได้สามารถเช็คสมรรถภาพต่างๆได้แล้วก็ออกแบบแล้วก็ฟื้นฟูได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแบบนี้นะครับเราเรียนแล้วเราไม่มีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เงี้ยเราก็ไปประกอบการเชิงธุรกิจตัวเองก็ได้นะครับก็จะมีช่องทาง
ที่บอกว่าในเชิงกีฬาเนี่ยเราสามารถประกอบอาชีพได้ลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำประกอบอาชีพนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากฝากผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับว่าขอเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยที่อยู่ภายใต้สำนักแพทย์นะครับคือน้องหลายคนเนี่ยคือเขากลัวมากครับอาจารย์คือเขามองว่าความเป็นวิชาการของความเป็นแพทย์เนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาเรียนทีนี้ผมเองเนี่ยนะครับผมขออธิบายหรือว่าขอให้ความเข้าใจก็คือว่าจริงๆด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่ได้เรียนระดับความเข้มข้นเหมือนกับแพทย์นะครับแพทย์ที่เรียนฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราเรียนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในเชิงสภาพร่างกายของเรานะครับเราไม่ต้องลึกถึงขนาดต้องไปจำข้อมูลต้องไปอ่านตำราหลากหลายแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหลายคนเนี่ยที่จะมีความกลัวหรือคิดว่าตัวเองมีความสามารถด้านกีฬาอยู่แล้วแต่เข้ามากลัววิชาการจะไปไม่ได้อย่างนี้นะครับขอให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ให้ปรับความเข้าใจใหม่ฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับคือเราไม่ได้ศึกษาลึกไปถึงขั้นแพทย์แต่เราจะได้เปรียบกับคนอื่นเนื่องจากเราจะมีความรู้ในเชิงของแพทย์เข้ามาด้วยใช่ค่ะก่อนจะจบรายการวันนี้ค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆสักนิดนึงค่ะว่าใครที่สนใจอยากจะสมัครเรียนหรือตอนนี้กำลังลังเลอยากจะยืนยันสิทธิ์เนี่ยตัวเองมีคุณสมบัติตรงไหมอย่างเงี้ยค่ะน้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หรืออะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะของสัตวแพทย์เนี่ยจริงๆมี2ส่วนนะส่วนที่เรียนโรงเรียนปกติกับส่วนที่เรียนโรงเรียนนานาชาตินี้ส่วนที่เรียนโรงเรียนปกติเนี่ยเกรดเฉลี่ยก็ 3.2 ค่ะนะครับนะแล้วก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษ 3.5 นะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเนื่องจากโรงเรียนนานาชาติบางโรงเขาไม่มีเกรดเพราะฉะนั้นสำหรับนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนนานาชาติอาจจะดูแล้วเหมือนได้เปรียบก็คือ1คือมีศักยภาพเรื่องภาษาอยู่แล้วแต่คะแนนคือขอให้เรียนสายวิทย์มีเรียนเคมีฟิสิกส์นะครับชีวะมีวิชาพื้นฐานมีวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก็จะแอพพลายเข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เกรดนะอันนึงซึ่งผมอยากฝากผู้ปกครองก็คือว่าหรือแม้กระทั่งเด็กคือโอเคหลักสูตรเนี้ย100,000 บาทต่อเทอมงั้นปีหนึ่ง 300,000 อาจจะดูว่าเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เทียบกับสิ่งที่จะได้รับเมื่อจบเป็นบัณฑิตเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ได้รับไปเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายอันนี้การันตีเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาถึงฝั่งของวิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างค่ะคุณสมบัติค่ะของน้องๆที่สนใจค่ะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะครับคือคุณสมบัติของน้องที่สนใจนะครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการเปิดกว้างให้กับน้องๆหลายคนนะครับที่สนใจถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีความสามารถทางด้านกีฬาแต่ว่าหลักสูตรเรานะครับก็คือถ้าเกิดขั้นต้นเนี่ยเราจะรับก็คือเกรดที่เป็น GPAC นะครับโดยพื้นฐานคือ 2.5 ครับซึ่งน้อยกว่าของท่านอาจารย์นะครับ แต่เพียงแต่ว่า คือความรู้ที่เรามาเนี่ยอันดับแรกถ้าคุณเรียนในสาขาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะได้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่แน่นมากนิดนึง แต่ว่าในตัวหลักสูตรเราก็ไม่จำกัดนะครับว่าคุณจะเรียนสายวิทยาลัยคุณจะเป็นวิทย์คำนวณเป็นศิลปภาษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรเราได้นะครับเพราะด้วยคุณสมบัติตัวนี้เนื่องจากว่าเราเปิดกว้างเพื่อให้ทักษะกับความสามารถเนี่ยไปด้วยกันได้นะค่ะแล้วในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าการอย่างอื่นล่ะคะอาจารย์ค่าเทอมอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือค่าเทอมตอนนี้เนี่ยด้วยธรรมชาติของตัวสิ่งที่มหาลัยสนับสนุนไว้นะครับเราอาจจะมองว่าเช่นเดียวกับท่านคณบดีนะครับว่าจริงๆเรามองว่าวิทยาลักษณ์เนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงถ้าเกิดเราเปรียบเทียบที่อื่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่น้องๆถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยคุณภาพของเครื่องมือประเภทแล็บนะครับที่น้องต้องลงปฏิบัติแล้วก็พักสนามที่น้องต้องได้เรียนรู้เนี่ยนะครับตรงนี้คุณค่าตรงนี้นะครับมันสามารถชดเชยในสิ่งที่น้องลงทะเบียนมาได้นะครับดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราคิดก็คือมูลค่าที่น้องได้ใช้เนี่ยคือมูลค่าที่มากกว่าสิ่งที่น้องได้ลงทุนถ้าเกิดเราพูดแง่นี้นะคือได้น้องได้ลงทุนนะคือคุ้มค่าก็คือจ่ายครั้งเดียวในค่าเทอมแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บอื่นๆแบบนี้ไม่มีเก็บเพิ่มแบบนั้นไม่มีเก็บเพิ่มแล้วก็คือเบ็ดเสร็จรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบค่ะว่า2หลักสูตรที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้มีความแตกต่างกันในหลายอย่างค่ะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่มีความเหมือนกันนั่นก็คือมีความชอบเป็นหลัก
เริ่มจากการชอบด้านกีฬาหรือมีความชอบในด้านของสัตว์การดูแลสัตว์นะคะเป็นพื้นฐานถ้าน้องๆสนใจนะคะทางด้านของวิทยาลัยสัตวแพทย์สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีแล้วก็ทางด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายนะคะน้องสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เข้ามาได้เลยค่ะในตอนนี้ก็ยังอยู่ใน TCAT รอบ3นะคะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของทั้ง2หลักสูตรนะคะก็สามารถติดตามได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะและในวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะคะขอขอบคุณศาสตราจารย์คลินิกด็อกเตอร์นายสัตวแพทย์สุวิชัยโรจนเสถียรคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ด็อกเตอร์ปรเมศเหมรัชตานนท์ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายพร้อมกับทีมงานวลัยลักษณ์ชาแนลทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้าในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward สวัสดีค่ะ